ไม่รู้จะทำยังไงที่จะให้คนหลายๆคนรู้แล้วก็ขยายไปว่าเขาโดนอุ้มฆ่าด้วยคดี112เนี่ยมันเหมาะสมแล้วเหรอมันสมควรแล้วเหรอเหมาะมากเลยนะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแค่ไปแสดงละครเรื่องเจ้าสาวหมาป่าโอ้อุ้มฆ่าอุ้มหายเนี่ยมันไม่ใช่ความคิดของคนแล้วนะว่าสยามและเพื่อนเราหลายคนได้ทำหน้าที่ของเขาให้สมบูรณ์แบบออกไปโบยบินออกไปทำในสิ่งที่เขาคิดเขาเชื่อในสิ่งนั้นในระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมาเนี่ยก็30กว่าปีเป็นพี่น้องกันไม่เคยทะเลาะกันเลยอยู่ด้วยกันมาตลอดพอรู้ว่าวันแรกที่เขาหายไปก็รู้สึกตอนแรกเราก็เอกใจเนาะคิดว่าเขายังไงก็ยังอยู่ปัจจุบันนั้นตอนนี้ก็คิดว่าเขายังคงอยู่แล้วก็จะอยู่กับเราตลอดไปเนาะก็หวังว่าสักวันหนึ่งเราจะได้อยู่พร้อมกันแบบนี้เขาจะได้มาอยู่ณที่ตรงนี้ที่แห่งนี้พร้อมๆกันจะได้มาร้องเพลงร่วมกันจะได้พูดคุยกันแล้วก็จะได้เห็นหน้ากันอีกครั้งนึงก็อยากบอกย้ำว่าสิ่งที่เราเคยฝันกันไว้วันนั้นเนี่ยวันนี้มันเข้าใกล้ความเป็นจริงเข้าไปทุกทีแล้วการเสียสละของเพื่อนที่เลือกที่จะออกไปเคลื่อนไหวอยู่ข้างนอกไม่ได้สูญเปล่าครับแล้วก็เขามีตัวตนสำหรับเราเสมอนะครับผมยังไม่คิดว่าเขาหายไปนะครับเจตจำนงหรือความมุ่งมั่นของเขายังอยู่นะครับแม้ว่าก่อนหน้าที่เขาจะไปกับหลังจากที่เขาไปเนี่ยบางสิ่งบางอย่างเขาเติบโตขึ้นเขามีความเป็นนักสู้คือนะผมอาจจะรู้สึกว่าไม่เสียใจกับการที่เขาเผชิญชะตากรรมตรงนี้เพราะว่าเขาเลือกและเขารู้ดีแต่ว่าผมแค้นนะครับแค้นใจกับการสิ่งที่เขาถูกกระทําแบบนั้นนะครับถ้าหากว่าสู้กันอย่างแฟร์ตรงไปตรงมามันก็ควรไม่ควรจะกระทํากันแบบนั้นนะครับอย่างน้อยก็เปิดเผยโปร่งใสนะครับอย่างที่น้องพูดเนี่ยเขาคือคนที่เสียสละเสียสละจริงๆกับการเรียกร้องประชาธิปไตยแต่ณวันนี้มันก็ไม่ควรว่าทุกคนได้ออกมาเรียกร้องได้เต็มที่กล้าชู3นิ้วในที่สาธารณะกล้าพูดในสิ่งที่เราไม่เคยพูดมาตลอดก็ดีใจนะคะว่าสิ่งที่เขาต่อสู้มาทั้งชีวิตเขาไม่ว่าแต่ลายก่อนหน้านี้มันก็จะทำให้พวกเราต้องออกมาปกป้องน้องๆแกนนี้ที่เห็นกันอยู่เมื่อวานค่ะเราว่าต้องมาช่วยกันนะคะว่าไม่อยากให้มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งสูญหายไปอีกเรียนที่โรงเรียนเขาก็เหมือนกันเขาก็มาถามเรื่องพี่สยามว่าเขาเป็นใครเป็นอะไรกับครูอ๋อพี่ชายเองอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาจะมาถามเราเองโดยที่เราไม่ต้องไปบอกเขาเลยตำรวจตามเราหลายครั้งโทรมาเตือนเราโทรมาด่าเราจะโพสทำไมเนี่ยจะออกจากงานหรือไงจะออกจากราชการหรือไงเคยแชร์เรื่องนั้นอ่ะหลายครั้งจนเราหน้าเฟซบุ๊กเราจะไม่แชร์อะไรที่พี่ที่มีเฟซบุ๊กอยู่ก็จะรู้บางวันก็มาหาที่โรงเรียนมาพูดว่าพี่มาพูดคุยนะอะไรอะคุยหนึ่งคนคุยพ่อก็แกก็เป็นผู้ชายนะแกก็แอบร้องไห้แม่ก็รู้แม่ก็แอบร้องเนี่ยถ้าคืนไปกอดคอกันร้องจบไปไม่รอดต้องเข้มแข็งแม่ก็พูดกับตัวเองว่าแม่จะเข้มแข็งเพื่อสยามนะไอของแม่จะเข้มแข็งแต่พูดกันน้ำตาไหลทุกทีอั้นไม่อยู่แต่ก็จะพยายามถือผ่ากันไปเรื่อยๆจนเราจะรู้จุดมุ่งหมายของคนที่มุ่งเอาชีวิตคุณต้องการอะไรต
้องการอยู่คนเดียวเหรอไม่ใช่เขาก็จะอยู่ในหมู่พี่น้องของเขาแต่เขาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองจนลืมมองคนอื่นที่ไม่ใช่ญาติแต่ว่าเราก็อยู่ใต้ท้องฟ้าเดียวกันเรามองพระอาทิตย์พระจันทร์เดียวกันทำไมถึงคิดอะไรแก้ไขปมผูกได้แต่แก้ไม่ได้นะคนนี้ประยุทธ์เนี่ยได้ติดตามหรือว่าได้ข่าวสารจากหน่วยงานไหนบ้างคะไม่เลยเงียบสนิทแม่ไม่ยอมแพ้สู้จนลมสุดท้ายหายใจไม่มีนะไม่สู้แล้วถ้าเราตายเราไม่สู้แต่ถ้าไม่ตายแม่จะสู้ให้เขารู้ว่าคนแก่65เนี่ยยังคิดยังสู้ไม่ถอยไม่ท้อที่ร้องไห้นี่โกรธนะไม่ใช่อะไรนะโกรธถ้าเราชนะตรงนี้ได้สยามมาก็ภูมิใจอ่ะแม่ไม่ถดถอยแล้วก็ย่อท้อทนอึดเพื่อจะอยู่รอเขาไม่รู้